สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Comic World Daily กันอีกแล้วนะครับในวันนี้นะครับผมเรื่องราว Curse of the Mutant ของเรานั้นได้เดินทางมาถึงบทสรุปแล้วซึ่งเราต้องบอกเลยนะครับว่าเรื่องราวนี้นั้นมันสนุกมากๆครับผมการต่อสู้ระหว่างเรามนุษย์กายพันธุ์ Mutant กับแวมไพร์เนี่ยจะมีบทสรุปออกมาเป็นเช่นไรทั้งสองเผ่าพันธุ์ที่โลกทั้งโลกนั้นต่างเกลียดชังสุดท้ายแล้วนะครับผมทั้งสองเผ่าพันธุ์นี้นั้นจะร่วมมือกันในที่สุดหรือไม่หรือว่าเขาจะสู้กันจนตายไปข้างหนึ่งเรื่องราวนั้นจะเป็นยังไงคงต้องรอติดตามชมกันในตอนนี้นะครับก่อนที่เราจะไปเริ่มรับชมกันเนี่ยเราจะขอเตือนท่านผู้ชมกันก่อนเลยหากท่านผู้ชมคนไหนนั้นยังไม่ได้ดูตอนที่แล้วนะครับผมเราจะขอให้ท่านผู้ชมนั้นกดกลับไปดูกันก่อนเพื่อความสนุกของตัวท่านผู้ชมเองหากดูกันแบบข้ามๆตอนเนี่ยมันจะดูไม่สนุกเอานะครับผมให้เวลากดกลับไปดู3 2 1ในตอนนี้นะครับเราถือว่าท่านผู้ชมทุกคนนั้นได้รู้เรื่องราวกันมาหมดแล้วเรามารับชมเหตุการณ์ Curse of the Mutant ในพาร์ทที่4กันเลยครับหลังจากที่ไซคอปนั้นได้ปฏิเสธข้อเสนอของซาลัดไปในตอนนี้เหล่าแวมไพร์นั้นได้จัดเตรียมกองทัพขึ้นมาแล้วดูเหมือนว่าในตอนนี้เองครับผมซาลัดเจ้าแห่งแวมไพร์นั้นจะลงมาบัญชาการทัพนี้ด้วยตัวของเขาเองดูเหมือนว่าในตอนนี้เหล่าแวมไพร์จากทุกสารทิศนั้นจะมารวมตัวกันแล้วนี่จะเป็นสงครามที่กลายเป็นประวัติศาสตร์นี่จะเป็นสงครามที่ทำให้เหล่าแวมไพร์นั้นไปที่จดจำของโลกใบนี้บางทีข้าก็คิดนะจูบิลี่บางทีเหล่าผู้ยึดครองคนอื่นในประวัติศาสตร์เนี่ยจะรู้สึกเหมือนฉันไหมอเล็กซานเดอร์มหาราชเนี่ยเขาคงมีความรู้สึกแบบเดียวกับฉันในตอนนี้ในตอนนี้ซาลัดนั้นได้กีฬาทัพขนาดใหญ่มาเหล่าแวมไพร์ทุกเผ่าพันธุ์นั้นรวมตัวกันเพื่อจะจัดการเหล่ามิวแทนต์และในตอนนี้เองกองทัพของแวมไพร์นั้นก็ได้เคลื่อนพลออกมาแล้วในตอนนี้กองทัพแวมไพร์นั้นได้บดบังขวากฟ้าไว้ท้องฟ้านั้นกลายเป็นสีแดงฉานกองทัพแวมไพร์นั้นค่อยๆเคลื่อนที่เข้าใกล้เหล่ามิวแทนต์ขึ้นทุกทีในเวลาเดียวกันนี้เองในตอนนี้เหล่ามิวแทนต์นั้นก็ไม่ดิ้งดูดายครับผมพวกมนุษย์กายพันธุ์เองนั้นก็ต้องเตรียมการรับมือถึงสิ่งที่กำลังเดินทางมาหาเขาดูเหมือนว่าในตอนนี้เองนะครับผมไซคอปผู้นำของเหล่าเอ็กเมนเนี่ยกำลังจัดกลยุทธ์ในการลบกันอยู่นะครับไซคอปนั้นได้สั่งให้คนที่ไม่สามารถต่อสู้ได้เนี่ยไปหลบอยู่ข้างในฟังนะทุกคนหลังจากที่ทุกคนจัดการเรียบร้อยแล้วเนี่ยประการด่านแรกเนี่ยฟอนต์ไลน์แรกสุดเลยจะเป็นเหล่ามิวแทนที่มีผิวที่แข็งแวมไพร์นั้นไม่สามารถกัดผ่านผิวของพวกเขาได้และคนที่มีพลังยิงไกลๆเนี่ยจะมาอยู่ด่านหลังส่วนแองเจิลนายคอยดูแลความปลอดภัยบนอากาศนะดูเหมือนว่าในตอนนี้นะครับผมเหล่าเอ็กเมนนั้นจะได้วางฟอร์เมชั่นกันดีแล้วซึ่งในเวลาไม่กี่ชั่วโมงต่อมานี่เองนะครับเหล่ากองทัพแวมไพร์นั้นก็จะเดินทางมาถึงในตอนนี้เองก็ถือว่าเป็นโชคดีของเหล่าเอ็กเมนนะครับดูเหมือนว่าเนมอร์นั้นจะส่งชาวแอตแลนติสมาช่วยต่อสู้ด้วยซึ่งพวกชาวแอตแลนติสเองจะรับผิดชอบความปลอดภัยทางใต้น้ำในเวลาไม่กี่อึดใจต่อมานี่เองเหล่าแวมไพร์นั้นก็ได้เริ่มเดินทางมาถึงการโจมตีและลอกแรกนั้นมาจากใต้น้ำชาวแอตแลนติสทุกคนนั้นเตรียมตัวเอาไว้ทุกคนเตรียมตัวเอาไว้ถ้าพวกเราต้องตายวันนี้แล้วก็พวกเราจะตายเยี่ยงตำนานและในตอนนี้เองการต่อสู้ก็ได้เปิดฉากเริ่มต้นขึ้นเหตุการณ์นั้นตัดมาบนโบกบ้างนะครับผมในตอนนี้เบสก็ได้หามไซคอปนะครับไซคอปพวกมันมาถึงแล้วเราจะเอายังไงกันต่อไปดีในตอนนี้ไม่ต้องวางแผนแล้วละเบสแค่ลุยไปเท่านั้นการต่อสู้ขนาดใหญ่นั้นได้ปะทุขึ้นและดูเหมือนว่าเหล่าเอ็กเมนนั้นจะกุมความได้เปรียบเอาไว้ได้แผนที่ไซคอปวางเอาไว้นั้นมันได้ผลเป็นอย่างดีเลยในช่วงอึดใจต่อมานี่เองนะครับผมเมื่อเหล่าแวมไพร์นั้นไม่สามารถทะลวงประการของเอ็กเมนมาได้พวกเขาจะเป็นต้องใช้ไพ่ตายของพวกเขาแล้วและดูเหมือนว่าในช่วงไม่กี่วินาทีต่อมานี่เองซาลัดนั้นจะได้ส่งไพ่ตายของเขาออกมาวัวลีนี่แหละคือไพ่ตายของเขาวัวลีนั้นรู้จักที่นี่เป็นอย่างดีและในตอนนี้วัวลีนั้นก็ได้โผล่เข้ามาและเข้าจู่โจมเหล่าเอ็กเมนใจเย็นก่อนซีโรแกนฉันรู้นะว่านี่ไม่ใช่นายตัวจริงเนี่ยเป็นเพื่อนของเราไซคอปนั้นได้พูดเตือนสติวัวลีนขึ้นมาแต่ดูเหมือนว่าวัวลีนั้นจะไม่ฟังเขาหูปากไปซ้ายผู้นำกระจอกแกน่ะมันเป็นผู้นำที่ล้มเหลวไซคอปและในตอนที่วัวลีนั้นกำลังจะจู่โจมไซคอปนี่เองไซคอปนั้นก็ได้งานไม้เด็ดของเขาออกมาเช่นกันไซคอปนั้นได้กดปุ่มบางอย่างและในตอนนั้นวัวลีนั้นก็ซุดลงไปในทันทีในตอนนี้เองเรื่องราวนั้นก็ได้เปิดเผยออกมานะครับผมก่อนที่วัวลีจะถูกไซคอปส่งออกไปตามหาจูบิลี่เนี่ยไซคอปนั้นได้แอบฝังชิปที่จะหยุดการทำงานของฮิลลิ่งแฟกเตอร์เอาไว้และในตอนนี้ไซคอปนั้นก็เพียงกดปุ่มให้ฮิลลิ่งแฟกเตอร์ของวัวลีนั้นทำงานอีกครั้งหนึ่งในช่วงวินาทีต่อมานี่เองนะครับผมฮิลลิ่งแฟกเตอร์ของวัวลีนั้นก็กลับมาทำงานอีกครั้งหนึ่งและในตอนนี้มันก็กำจัดเชื้อแวมไพร์ไปจนหมดสิ้นดูเหมือนว่าฝั่งมิวแทนนั้นจะสามารถพลิกสถานการณ์ได้นะครับผมและในตอนนี้เองมิวแทนนั้นก็ได้ไล่ต้อนเหล่าแวมไพร์ไปจนหมดสิ้นการต่อสู้นั้นกินเวลาอยู่ไม่นานมากพวกมิวแทนนั้นก็สามารถกำจัดแวมไพร์ไปได้มากมายไม่ว่าจะเป็นในน้ำบนบกหรือว่าในอากาศนี่เองนะครับในตอนนี้ทางแวมไพร์นั้นเสียเปรียบในทุกสถานการณ์เลยซึ่งซาลัดนั้นก็หัวเสียมากๆกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนี้ในตอนนี้เองเหล่าผู้ติดตามของเขานั้นก็ได้แย้งซาลัดขึ้นมาซาลัดในตอนนี้เราควรจะถอยแล้วนะในตอนนี้นะถ้าเราบุกไปต่อแล้วก็
พวกเราตายกันหมดแน่แต่ดูเหมือนว่าสหรัฐนั้นจะไม่ฟังนะครับผมสหรัฐนั้นไม่ต้องการคำแก้ตัวสหรัฐนั้นจะบุกไปและสหรัฐนั้นจะทำลายทุกอย่างสหรัฐนั้นจะฆ่าพวกมิวแทนให้หมดแต่ถ้าว่าในตอนที่สหรัฐนั้นกำลังเถียงกับลูกน้องของเขาอยู่นี่เองก็ได้มีใครบางคนนั้นเดินเข้ามาขัดจังหวะเอาไว้ดูเหมือนว่าจะมาทันพอดีเลยนะเนี่ยและในตอนนี้เองนะครับแดคูล่านั้นก็ได้ปรากฏตัวออกมาข้าคือแดคูล่าเจ้าแห่งแวมไพร์ตัวจริงข้าเข้าใจที่พวกเจ้านั้นไปพักดีกับลูกของข้าข้าให้อภัยพวกเจ้าทุกคนแต่ถ้าว่าเจ้าสหรัฐเจ้าไม่ได้รับการให้อภัยจากข้าหรอกฆ่ามันสิสหรัฐนั้นได้สั่งให้ลูกน้องของเขาจัดการแดคูล่าแต่ดูเหมือนว่าในตอนนี้เองนะครับจะไม่มีใครเชื่อฟังสหรัฐอีกต่อไปแล้วในตอนนี้สหรัฐนั้นได้สูญเสียพรรคพวกทั้งหมดของเขาไปแล้วซึ่งในขณะเดียวกันนี้เองนะครับเหล่าเอ็กเมนนั้นก็ได้บุกกลับมาที่ฝั่งของรังแวมไพร์ในตอนนี้ดูเหมือนว่ารังแวมไพร์นั้นจะถูกเอ็กเมนตีแตกกระเจิงเลยในขณะเดียวกันนี้เองสหรัฐนั้นก็ได้เข้าต่อสู้กับแดคูล่าซึ่งดูเหมือนว่าการต่อสู้นั้นผลก็จะรู้กันอยู่แล้วนะครับผมแดคูล่านั้นได้เปรียบสหรัฐเป็นอย่างมากและทางเอ็กเมนนั้นก็จัดการแวมไพร์อย่างเมามันการต่อสู้ของพ่อลูกแดคูล่ากับสหรัฐนั้นกินเวลาอยู่พักหนึ่งแต่ทว่าสุดท้ายแล้วนี่เองเด็กก็ยังเป็นเด็กแดคูล่านั้นสามารถจัดการกับสหรัฐได้อย่างง่ายและเด็ดหัวเข้าออกมาในตอนนี้การควบคุมแวมไพร์ทั้งหมดนั้นตกมาอยู่ในมือของแดคูล่าแล้วและในครั้งนี้แดคูล่านั้นจะไม่ยอมปล่อยมันไปไม่เคยมีใครสามารถรวบรวมแวมไพร์ได้มากขนาดนี้ลูกของข้าทำได้และข้าจะไม่ปล่อยโอกาสนี้ไปแต่ในตอนที่สหรัฐนั้นกำลังดีใจที่เขาได้กลับมาเป็นราชาของแวมไพร์อีกครั้งนึงเนี่ยในช่วงวินาทีนั้นเองนะครับผมทีมเอ็กเมนนั้นก็ได้ปรากฏตัวออกมาในตอนนี้เองนะครับผมเบนนั้นได้พบกับแดคูล่าอีกครั้งนึงและในตอนนี้แดคูล่านั้นไม่ได้มีประโยชน์ต่อเบนอีกต่อไปแล้วในเมื่อแดคูล่านั้นไม่มีความสำคัญแล้วเนี่ยเบนนั้นก็ยังมุ่งไปฆ่าแดคูล่าในทันทีแต่ดูเหมือนว่าไซคอปนั้นจะห้ามเอาไว้เบนแกฟังฉันนะเรามาที่นี่เพื่อสหรัฐไม่ได้มาเพื่อแดคูล่าในตอนนี้เรื่องของเราจบแล้วไม่ไซคอปมันก็ไม่ต่างกันอยู่ดีนั่นแหละแดคูล่าก็ยังเป็นแดคูล่าวันยันค่ำเราต้องจัดการมันไม่เบนนี่คือข้อตกลงของเรานี่ไม่ใช่การตัดสินใจของนายนะวางอาวุธลงซะเราจะไม่ทำลายแดคูล่าใดทั้งสิ้นไซคอปแกลองคิดดูดีอีกทีนะฉันไม่ใช่พวกของเอ็กเมนของแกนะเว้ยฉันจะทำอะไรมันก็เรื่องของฉันและในตอนนี้เองเบนนั้นก็ได้เข้าจู่โจมแดคูล่าปุ้มในตอนนี้เองนะครับผมก่อนที่เบนนั้นจะเข้าถึงตัวแดคูล่าเขาก็ได้ล้มลงไปไซคอปนั้นได้ตัดสินใจที่จะโจมตีเบนด้วยตัวของเขาเองในตอนนั้นเองนะครับแกบิดนั้นก็ได้เข้าไปรีบเช็คอาการของเบนในทันทีเบนไม่เป็นไรมากหรอกไซคอปเขาแค่หมดสติลงไปเดี๋ยวตื่นมาเขาก็ปกติแล้วในตอนนี้ดูเหมือนว่าเรื่องราวนั้นจะสงบลงแล้วนะครับแต่ทว่าเรื่องราวนั้นมันก็ยังไม่ยอมสงบลงแดคูล่านั้นเกิดบ้าคลั่งขึ้นมาอีกครั้งนึงสิ่งที่ลูกชายฉันอุตส่าห์ทำมาเนี่ยมันก็คุ้มค่านะบางทีฉันควรจะสานต่อมันแต่ดูเหมือนว่าไซคอปนั้นจะไม่ยอมให้สิ่งนั้นเกิดขึ้นแดคูล่าฟังนะนั่นไม่ใช่สิ่งที่เราตกลงกันไว้เดี๋ยวนะไซคอปแกใช้คำว่าเราอีกแล้วอย่างนั้นเหรอในตอนนี้เราเป็นพวกเดียวกันหรือไงฟังนะไซคอปในตอนนี้น่ะฉันเป็นเจ้าแห่งแวมไพร์และสิ่งที่ลูกของฉันทำเนี่ยมันยิ่งใหญ่มากๆไม่เคยมีแวมไพร์ตัวไหนทำเรื่องนี้ได้มาก่อนและฉันคิดว่าฉันก็ควรจะสร้างประเทศแวมไพร์ขึ้นมานี่คงเป็นการตัดสินใจของฉันแล้วล่ะฉันจะสานต่อสิ่งที่ลูกของฉันสร้างขึ้นมาการรวมเหล่าแวมไพร์เข้าด้วยกันและนายรู้ไหมไซคอปสิ่งแรกที่เราจะทำน่ะคือการบุกไปทำลายยูโทเปียบ้านของพวกนายไงล่ะเกาะของเรามิวแทนจะต้องถูกทำลายงั้นเหรอแดคูล่างั้นนายลองมาฟังสิ่งที่ฉันจะพูดหน่อยสินายลองทบทวนถึงความเป็นจริงหน่อยละกันนายคิดดูนะในตอนที่เราได้หัวของนายมาเนี่ยเราได้หัวของนายมาเป็นชั่วโมงเลยนะนายคิดเหรอว่าฉันจะไม่ทำอะไรกับหัวนายเนี่ยขนาดรู้ว่าลีนฉันยังเตรียมแผนการรับมือไว้เลยถ้าเกิดเขาเป็นแวมไพร์เนี่ยฉันจะแก้ทางได้ยังไงฉันจะทำให้เขากลับมาเป็นมิวแทนได้ยังไงและการที่ฉันได้หัวนายมาหลายชั่วโมงเนี่ยนายหาคิดเองไม่ได้หรอไงวะว่าฉันต้องเตรียมการแผน2เอาไว้แล้วถ้าเกิดมีอะไรผิดพลาดเนี่ยนายก็ลองคิดดูแล้วกันถ้านายยังอยากทำลายยูโทเปียอยู่แล้วก็นายก็ลองสิเดี๋ยวนายจะได้รู้เองว่านายกำลังจะเจอกับอะไรและในตอนที่แดคูล่านั้นได้ฟังสิ่งที่ไซคอปพูดมานี่เองนะครับแดคูล่านั้นก็หน้าเจื่อนไปเลยแกมันกลับกอกที่สุดและในตอนนั้นเองนะครับผมแดคูล่านั้นก็ยอมที่จะละทิ้งกองทัพของเขาไปและในตอนนี้เหตุการณ์ทุกอย่างนั้นก็ได้สงบลงและในตอนนี้เองนะครับผมทุกอย่างก็กลับสู่สภาวะปกติและเรื่องราว Curse of the Mutant นั้นก็ได้จบลงเรื่องราวนั้นจะเป็นยังไงต่อไปติดตามกันได้ในตอนหน้านะครับผมหากท่านผู้ชมนั้นอยากได้เรื่องราวไหนตัวละครไหนหรือว่าอะไรยังไงอีกเนี่ยก็ลองบอกกันมาได้นะครับผมเรื่องราวนั้นยังมีอีกเยอะมากๆเลยวันนี้ก็ผมต้องขอลาไปก่อนโอ้โหต้องบอกเลยว่าทำกันมาช่วงนี้
หนื่อยมากนะครับเพราะว่าสอบด้วยถ้าแบบผิดพลาดประการใดหรือว่ารีบพูดไปอะไรยังไงก็คงต้องขออภัยด้วยคลิปก็อาจจะลงช้าบ้างอะไรบ้างก็ต้องขออภัยนะครับแต่ในตอนนี้สอบเสร็จแล้วครับผมเดี๋ยวจะรีบทำคลิปให้ช่วงปลายเดือนธันวาก่อนปีใหม่เนี่ยเราจะทำให้วันละ2คลิปเลยนะครับผมถือเป็นการขอบคุณเป็นของขวัญวันคริสต์มาสให้กับท่านผู้ชมทุกคนวันนี้ขอลาไปก่อนอย่าลืมกดปุ่ม Subscribe ให้เราเช่นเคยสวัสดีครับท่านผู้ชมทุกคน